อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชรามรกตเมื่อนึกถึงของกินเล่นวัยเด็กหลังเลิกเรียนของใครหลายๆคนไส้กรอกแดงทอดต้องติดท็อปฮิตอันดับต้นๆอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เราเลยจะชวนคุณผู้ชมย้อนวัยพาไปทำไส้กรอกแดงกรอบกับน้ำจิ้มพริกเผาเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มกันที่วางไส้กรอกแดงบนภาชนะใช้ตะเกียบมาวางขนาบทั้งสองข้างจากนั้นบั้งให้เป็นริ้วทั้งสองด้านขั้นตอนนี้ต้องระวังอย่าให้ไส้กรอกแดงขาดออกจากกันเทน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟกลางค่อนอ่อนไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนำไส้กรอกลงทอดได้เลยค่ะทอดจนไส้กรอกแดงเริ่มสุกแล้วตักขึ้นไว้ตั้งไฟต่อโดยใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนำไส้กรอกที่พักไว้ลงทอดจนกรอบซึ่งการทอดครั้งที่2จะทำให้ไส้กรอกแดงกรอบนานขึ้นเสร็จแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเทน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกกระเทียมดองพร้อมน้ำและเกลือไทยเคี่ยวจนส่วนผสมข้นขึ้นใส่พริกป่นและพริกขี้หนูแห้งทอดคนให้เข้ากันปิดไฟพักไว้จนเย็นจัดน้ำจิ้มพริกเผาใส่ภาชนะโรยผักชีรับประทานกับไส้กรอกแดงทอดกรอบแตงกวาผักชีถั่วฝักยาวและกะหล่ำปลีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไส้กรอกแดงกรอบกับน้ำจิ้มพริกเผาเห็นไหมเลยคะมีน้ำมันผสมสูตรไลท์ดรามรกตติดครัวไว้ก็อร่อยทำง่ายได้ทั้งเมนูทอดและผัดเลยค่ะ